สร็จสิ้นไปแล้วกับภารกิจในวันนี้จ้าโอเคนะหน้าตาเยี่ยมกันไปบ้างก็โอเคนะถือว่าให้อภัยกันแล้วถามจองเบย์ดีกว่าว่าชอบกิจกรรมไหนฐานไหนมากที่สุดครับชอบที่ทำแบบโหนท้องบ่อซ้ายดูดใช่ครับทำไมถึงชอบล่ะครับเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยดีภาพน้องแก้วประทับใจตรงไหนมากที่สุดครับระหว่างที่เดินเล่นกันมาก็ทุกตอนเลยค่ะเพราะว่าแบบเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องช่วยกันเนี่ยประทับใจตรงไหนมากที่สุดที่มันเป็นอะไรที่แบบเพื่อนช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นพวกเราอยู่ด้วยกันบ่อยใช่ไหมคะเราก็ต้องสามัคคีกันอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือหวายก็ล้มไงคะคือเหมือนกับขาพิกก็เหมือนกับขาแข็งแล้วทีนี้แบบว่าเพื่อนทุกคนก็คือสต็อปมันก็หยุดแล้วก็คือรอนี่เมื่อกี้พายุมีแผลที่จมูกสุดยอดคืออะไรยังไงเหมือนโดนอยู่ครับพวกเออกลัวเหรอสักพักเห็นอีกทีนึงโดนอ๋อคือกิ่งไม้มาโดนไอ้ตัวปลอดภัยนั่นเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็คือตอนแรกมันวูบไหมเหมือนวูบไหมที่เราเห็นไหมล่ะชีวิตเราผ่านมาแล้วเฮ้ยเราเห็นวัยตอนเด็กเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยเห็นตอนเต้นเพลงแรกอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกคือเหมือนตัวละครที่เหมือนขับรถกันจะชนใช่ป่ะฮะทุกอย่างดูแลเข้ามาแต่ว่าถือว่าประสบการณ์เราวันนี้โอเคไหมพายุครับโอเคประทับใจตรงไหนบ้างครับพายุก็ประทับใจก็มีหลายๆอย่างที่เห็นด้านของเพื่อนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันปกติจะเห็นกันในห้างเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็เห็นอะไรที่ต่างกันไปใช่ใช่ส่วนพวกที่มาก็แบบว่าพลาดอย่างแรงอันนี้กิจกรรมการประชันภัยของเราครับผมจะผ่านลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคลอีกกลุ่มนึงนะครับอ่ะต้อนรับกันเลยดีกว่ากับหัวหน้าชุดครูฝึกในวันนี้นะครับจ่าสิบเอกชุมพรเที่ยงตรงครับวันนี้ตลอดการเดินทางประชันภัยของเราหลายกิโลเมตรที่ผ่านมามองน้องๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าทุกคนจะความพร้อมเรื่องร่างกายจะน้อยไปนิดนึงก็คือยังปรับสภาพตนเองไม่ได้โดยภาพรวมนะครับที่ครูฝึกในแต่ละสถานีได้แจ้งให้ทราบคือทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองถึงแม้ว่าสถานการณ์ในวันนี้ทุกคนจะไม่ค่อยชอบแต่ทุกคนทำเพื่อภารกิจให้มันเกิดคำว่าความสำเร็จนั่นคือเข้าใจระบบของคำว่าการทำงานเป็นทีมนะครับผมคือทุกคนช่วยกันดูแลกันถึงมันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะลำบากแต่ก็ไม่มีใครหนีเลยสักคนทั้งหมดนี้ก็เป็นความในใจจากครูฝึกจริงๆแล้วมีหลายท่านมากๆคงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณครับผมสราจาร10เอกชุมพรเที่ยงตรงหัวหน้าชุดครูฝึกขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับพูดถึงเรื่องความประทับใจกันไปแล้วนะครับที่มีตลอดการเดินทางกันมาคราวนี้เราก็ต้องมาเข้าถึงเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นคือเรื่องของอัลบั้มของเรากับอัลบั้มนี้ที่มีชื่อว่า Kamikaze Friendship Never Ends ใช่ไหมครับใช่มีใครจะสามารถช่วยบอกคุณผู้ชมได้บ้างครับว่าเอ๊ะคอนเซปต์อัลบั้มนี้ความเปลี่ยนแปลงอัลฟอปปี้แล้วกันก็อัลบั้มนี้ก็เหมือนชื่ออัลบั้ม Friendship Never Ends ก็คือเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็ต้องอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็อยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาครับก็ครับวันนี้เลยใช่วันนี้เลย2ปีที่ผ่านมามันเป็นแค่ช่วงเวลาเริ่มต้นเท่านั้นมันยังมีปีที่3ปีที่4 5 6แน่นอนค่ะจนกระทั่งน้องๆทุกคนที่ว่ามีลูกมีหลานส่งมาเป็นกามิกาเซ่อีกรูปเดียวเอาอย่างนั้นเลยนะเอาอย่างนั้นเลยเอายังไงก็ติดตามกันให้ดีก็แล้วกันนะครับกับผลงานชิ้นต่อไปของกามิกาเซ่ต้องบอกว่าศิลปินทุกคนแล้วก็ทุกกลุ่มเลยเนาะแล้วก็สามารถไปติดตามในเว็บได้ด้วยใช่ไหมครับฝากไว้เลยครับ friendship.myshisa.com นะครับหรือว่า shisa.com ธรรมดาก็ได้ก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับมันจะมีทั้งดาวน์โหลดทั้งรูปอะไรเยอะแยะมากมายใช่เพลงแล้วก็ MV ด้วยวันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นกับกิจกรรมที่ผ่านมาสนุกมากๆครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านศิลปินจากคามิกาเซ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากสำหรับความสุขที่มากให้กับคุณผู้ชมในวันหยุดนะครับตะเลิกวันรัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นคงต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะครับนั่นคือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับใครก็ตามที่อยากจะมาทำกิจกรรมสัมผัสกับบรรยากาศแบบผจญภัยแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยทุกวันนะครับรวมถึงขอบคุณด้วยสำหรับเนสกาแฟนะครับที่ทำให้ผมเองแล้วก็ทุกท่านได้สดชื่นกันตลอดการผจญภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับวันหยุดครั้งหน้าเจอกัน31ธันวาคมวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีความสุขกันปิดท้ายด้วยสักหนึ่งเพลงแล้วกันจากนิจเซ่นี่ค่ะค่ะเพลงเพลงรักเนอะใช่ค่ะเพลงรักโอเคไปชมการปิดท้ายรายการในวันนี้เป็นความรักที่เราทุกคนจะมอบให้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับเจอกันใหม่กับเมนูวันหยุดวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วครับสวัสดีครับ